หลังการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกอุปอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จะตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐศรีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสน
นึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดพ้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงและไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมากหกหมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะพบธรรมะสุขเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งของให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพระครูวันรบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็เหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงมาจากวัดโพกั้นพุทธวิหารยังกุละกรุงนิวเดลลีประเทศอินเดียเพราะว่าตอนนี้มารอทำวีซ่าที่จะไปประเทศเอสโตเนียและได้คิวในการนัดสัมภาษณ์เข้าไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมในวันที่9เดือนตุลาคมเดือนหน้าอีก10กว่าวันตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะอยู่ในอินเดียประมาณ3อาทิตย์ตอนนี้ต้องเลื่อนไปเป็นเดือนกว่าวีซ่าหมดอีกต่างหาก
จะต้องไปประเทศเนปาลหรือประเทศที่ใกล้ที่สุดก็คือเนปาลเนี่ยแล้วก็ขอวีซ่าเข้ามาใหม่อีก1เดือนไปจนถึงเดือนหน้านู้นประมาณวันที่31ตุลาคมนั่นการเดินทางต่อไปเอสโตเนียก็คงจะเป็นเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นไปตามเหตุการณ์เพราะว่ามันเต็มจองคิวเข้าไปสัมภาษณ์มันเต็มไปจนถึงวันที่9นู่นดังนั้นก็ต้องรอต่อไปตอนนี้ก็โมทนาสามเณรน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมหาวิหารกราบสาธุสาธุสาธุครับสาธุสาธุวันนี้ก็เข้ามาเป็นท่านแรกเอาละมาสู่เนื้อหาของธรรมะในวันนี้กันเลยเรียกว่าธรรมะหลังธรรมวัดเย็นขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมกันทำวัดสวดมนต์และเจริญทำกรรมฐานอยู่ในขณะนี้ตามแบบโบราณคือพุทธานุสติโดยการบริกรรมหนึ่งในวิธีการสามอย่างดังที่กล่าวไว้ในปาณาธรรมะปาณาธรรมะไว้เบื้องต้นวันนี้ยาวหน่อยเป็นการอธิบายเกี่ยวกับสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองอย่างในบทประพันธ์ที่ปาณาธรรมะไว้เบื้องต้นเป็นการทบทวนวิธีการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันซ้ำๆบ่อยๆเพื่อที่จะให้มีการจดจำอย่างขึ้นใจตามแนวธรรมะนาวาวังนั่นเขาให้ไปท่องเลยไปท่องให้จำจนขึ้นใจเลยแต่นี่การบริกรรมนี่ก็มันคือการท่องแต่ว่าไม่มีเป้าหมายไปจนถึงให้จำอย่างขึ้นใจเพราะฉะนั้นการที่เราบริกรรมอยู่บ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆก็จะเกิดความจำได้เหมือนกันเกิดความจำติดใจขึ้นใจไว้วันนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมคือเรื่องฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของพระโสดาบันคือพระโสดาบันเนี่ยมีฐานะที่จะไม่ทำความผิดไม่ทำความชั่วความไม่ดีทั้งหลายทำแต่ความดีอย่างเดียวหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วที่นำเสนอผ่านมาแล้ว3นัยยะหรือ3วิธีวันนี้เป็นนัยยะที่4ที่พระโสดาบันไม่มีทางที่จะทำได้หรือไม่ทำโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดวันนี้
ใจความที่มาในฉักกนิบาตอังคุตตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่22หน้าที่489 489ข้อที่366 366ข้อที่366ใจความก็คือภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่ควรเป็นได้6ประการนี้6ประการเป็นไฉนคือบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกข์ ขออภัยที่ตนเองกระทำแล้วหมายถึงว่ากรรมที่ตนเองกระทำแล้วเนี่ยแล้วมันได้รับผลเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์กรรมที่ตัวเองทำแล้วคนที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิพระโสดาบันนี่ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าจะพ้นจากมิจฉาทิฏฐิพ้นจากสกายะทิฏฐิในความถือว่าเป็นตัวเป็นตนในข้อที่หนึ่งของสังโยชน์สามประการที่เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพัตตปรมาสตอนนี้ก็มีคุณโยมฝนศีลากราบสาธุสาธุเจ้าสาธุสาธุคุณโยมฝนแล้วก็พงศักดิ์พระใหม่นมัสการครับหลวงพ่อนี่พระใหม่พระใหม่สาธุครับผมโอ้หายหน้าไปนานนะท่านพงศักดิ์พงศักดิ์หายหน้าไปนานครับขอบคุณมากครับผมนานๆเข้ามาทีก็ดีเหมือนกันพอนึกขึ้นมาได้นี่เป็นฐานะข้อที่หนึ่งนะฐานะข้อที่หนึ่งไม่ควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกข์ที่ตนเองกระทำแล้วแต่ไม่มีละนะไม่มีการเชื่อถือละไม่มีการยึดการถือแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิแล้วขนาดความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนยังไม่มีถือเป็นอนัตตาแล้วไม่ถือเป็นอัตตาแล้วก็ไม่ยึดถืออีกต่อไปไม่ถืออีกต่อไป 2. ไม่เชื่อถือสุขทุกข์ที่ผู้อื่นกระทำแล้วหมายถึงผู้อื่นกระทำต่อเราก็ไม่เชื่อถืออีกไม่เชื่อถืออีกไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดไม่ยึดติดนี่เป็นประการที่สองประการที่สามบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกข์ที่ตนเองกระทําแล้วและที่ผู้อื่นกระทําแล้วหมายถึงทั้งสองหมายถึงทั้งที่ตัวเองกระทําทั้งที่ผู้อื่นกระทําไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดในกรรมนั้นๆเป็นข้อที่3ข้อที่4ไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นไม่เชื่อถือในสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเองที่ผู้อื่นไม่ได้กระทำไว้ข้อที่สี่นี้มาเดินมาเอาตนเองก่อนตนเองไม่ได้ทำไว้ข้อที่ห้าก็ไม่เชื่อถือไม่ยึดถือสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเองที่คนอื่นไม่ได้ทำไว้และสุดท้ายข้อที่6ก็คือไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นไม่ยึดติดในสุขในทุกข์
ที่เกิดขึ้นเองที่เกิดขึ้นเองที่ผู้อื่นไม่ได้กระทำไว้และตนเองก็ไม่ได้กระทำไว้นะตัวเองก็ไม่ได้ทำคนอื่นก็ไม่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นทั้ง6ประการนี้อันนี้เป็นที่6นะเป็นที่6คือทั้งที่ตัวเองได้ทำแล้วและตัวเองไม่ได้ทำแล้วก็ทั้งที่ตัวเองตัวคนอื่นได้ทำแล้วและไม่ได้ทำหรือทั้งสองอย่างหรือทั้งสองอย่างรวมแล้วเป็น6ข้ออันนี้ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งของพระโสดาบันนี่ก็ย้ำว่าในเรื่องของความเป็นโสดาบันย้ำในอารมณ์ของวิปัสสนาให้ท่านทั้งหลายได้ทบทวนและได้จดจำก็คือว่าอยู่ในข้อที่1ในข้อที่21ของอินทรีย์22นี่ต้องจำไว้ให้แม่นยำลิดห้องไว้เลยอินทรีย์22ข้อที่20 21 22แต่นี้เป็นข้อที่21เราก็ต้องท่องจำให้แม่นยำก็คือว่าข้อที่20นั้นหมายถึงโสดาปัตติมรรคเท่านั้นคือรู้3อย่างยังไม่บรรลุเพียงแค่รู้เรียกว่าโสดาปัตติมรรคแปลว่าหนทางก้าวเข้าสู่ทางการบรรลุแล้ว เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าก้าวเข้าสู่กระแสแห่งการบรรลุเป็นพระโสดาบันเรียกว่าโสดาปัตติมรรคคือรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนรู้ว่ามีการยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนคือสักกายทิฏฐิรู้ว่ามีการยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนตามจริงแล้วไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงธาตุ6ประการมาชุมนุมกันนี้เท่านั้นคือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณนี่ตัวนี้คือรู้ข้อที่1ในภาษาบาลีว่าอนัญญตัญญสามีตินสีคือรู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้หรือรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนข้อที่1คือสักกายทิฏฐิการถือว่ามีตัวมีตนทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเป็นอนัตตานะรู้แจ้งอย่างนี้เรียกว่าข้อที่1ของโสดาปัตติมรรคข้อที่2รู้ว่าวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะสงสัยเช่นสงสัยว่าทำความดีได้ดีทำความชั่วได้ชั่วหรือทำความไม่ดีก็ได้ไม่ดีจะได้ไม่ดีทำความชั่วก็จะได้ชั่วมีความรู้อย่างนี้รู้ชัดเจนอย่างนี้บุญบาปทั้งหลายบุญเป็นบุญบาปเป็นบาปอย่างเงี้ยนะเรียกว่าข้อที่2คือวิจิกิจฉารู้เรื่องการลังเลสงสัยแต่ยังไม่ได้ละนะยังเพียงแต่รู้ชัดเจนข้อที่3ศีลพัตตปรามาสรู้ศีลรสรู้ว่าการปฏิบัติเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ผิดรู้ว่าเป็นการทำในสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อการบรรลุไม่ใช่หนทางสายกลางไม่ใช่แนวทางในการที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ย
รู้ชัดเจนแต่ยังไม่ได้ละยังได้รู้อย่างชัดเจนยังไม่ได้ละเรียกว่าอนัญญตัญญสามีตินสีรู้สามอย่างอย่างชัดเจนคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปัตตปรมัตถ์รู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นโสดาปัตติมรรคอันนี้เป็นข้อที่20ข้อที่20มาข้อที่21อัญญินทรียังแปลว่าความเป็นใหญ่ในความรู้คราวนี้นี่ทั้งรู้ทั้งละทั้งรู้และทั้งละคือเมื่อกี้นี้ข้อที่20นั่นน่ะรู้อย่างเดียวอนัญญัตตัญญัตสามีตินสีปานี้เป็นอัญญินทรีย์ทั้งรู้ทั้งละข้อที่1โสดาปัตติผลคือละสังโยชน์3ประการเบื้องต้นที่กล่าวแล้วเมื่อกี้นี้คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมัตถ์ละได้เลยไม่เป็นสักกายทิฏฐิไม่เป็นวิจิกิจฉาไม่เป็นสีลัพพตปรมัตถ์คือละในเรื่องการถือตัวถือตนถือว่าเป็นตัวเป็นตนนะ2ละเรื่องของความลังเลสงสัยและ3ละเรื่องการปฏิบัติผิดไม่ใช่ทางสายกลางหรือว่าการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีการอดข้าวอดน้ำทำให้ร่างกายเจ็บปวดที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคนั้นละได้ละทั้ง3อย่างนี้ได้เรียกว่าอัญญินทรีย์คือรู้ข้อที่1ได้แก่โสดาปัตติผลอริยบุคคลขั้นแรกขั้นที่1คือโสดาปัตติผลอันนี้เป็น1ใน6ข้อของข้อที่21ต้องทบทวนบ่อยๆอย่างนี้1ใน6ข้อของข้อที่21ข้อที่11มี6ข้อก็คือโสดาปัตติผลเป็นต้นไปโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผล3ละอนาคามิมรรคอนาคามิผล4 5และอรหัตตมรรคอรหัตตมรรคนี่คือรู้เพิ่มเติมในอุทธัมภาคิยสังโยชน์อีก5ข้อรู้เฉยๆนะรู้เฉยๆรู้แจ้งเห็นจริงคือรูปราคะรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาข้อ6 7 8 9 10หรือ1 2 3 4ในส่วนเบื้องบนในส่วนเบื้องบนส่วนเบื้องล่างก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสแล้วก็กามราคะปฏิฆะ1 2 3 4 51. สักกายทิฏฐิ 2. วิจิกิจฉา 3. ศีลัพพตปรมัตถ์ 4. กามราคะ 5. ปฏิฆะนี่5อย่างเรียกว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์เบื้องต่ำโอรัมภาคิยสังโยชน์เบื้องต่ำเพราะฉะนั้นในข้อที่21คืออัญญินทรีย์นี้ก็คือรู้และละละคือละโสดาบันละแล้วได้เป็นโสดาบันสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมัตถ์ส่วนสกทาคามีนั้นละได้3อย่างนี้และเพิ่มก็คือทำบราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงและ5ข้อที่5ปฏิฆะคือทำให้โทสะเบาบางลงต่อไปข้อที่4กามราคะนั้นให้กามราคะก็คือให้เบาบางให้มันเบาบางลงเป็นพระสกทาคามีราคะกับโทสะคือปฏิฆะนั่นเอง
กามราคะกับปฏิฆะก็คือโทราคะกับโทสะเบาบางลงเป็นพระสกทาคามีส่วนข้อที่ต่อไปอนาคามิมรรคก็คือรู้เรื่องกามราคะและปฏิฆะอย่างชัดเจนอย่างชัดเจนเรียกว่าเป็นอนาคามิมรรคส่วนข้อที่5อนาคามิผลคือละกามราคะและปฏิฆะคราวนี้ราคะโทสะโมหะหมดราคะโทสะหมดโมหะยังมีอยู่ความโกรธหรือแม้แต่ปฏิฆะความขุ่นเคืองในใจก็ไม่มีส่วนราคะกามราคะนั่นก็ไม่มีแล้วก็ราคะก็หมดไปด้วยแม้แต่ที่เบาบางลงแล้วเนี่ยก็หมดไปเหลือแต่โมหะที่เบาบางเนี่ยโมหะที่เบาบางลงในสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลแล้วเนี่ยแล้วก็มาอนาคามีนี่ก็ยังมีโมหะที่เบาบางอยู่เนี่ยโมหะยังเบาบางอยู่คืออย่างความไม่รู้อ่ะยังมีอยู่แต่ว่าเบาบางไม่รู้แบบว่าไม่แบบจนหัวปักหัวปลำอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือนี่คืออินอันยินสีนี่คืออันยินสีได้แก่รู้และละหกประการตั้งแต่โสดาปัตติผลไปจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตมรรคคือข้อที่6หมายถึงว่ารู้อุทธัมภาคิยสังโยชน์อย่างชัดเจนแต่ยังละไม่ได้นั้น6อย่างนี้อยู่ในข้อที่21เรียกว่าข้อที่21นี้ตั้งแต่โสดาบันไปจนถึงอรหัตตมรรคส่วนข้อที่22จึงจะเป็นอรหัตผลเพราะว่าจะได้ละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง5ประการเบื้องบนคือ6รูปราคะ7อรูปราคะ8มานะ9อุทธัจจะ10อวิชชาละได้ทั้งหมดเรียกว่าอรหัตผลข้อที่22อัญญาตาวินสีเรียกว่าอัญญาตาวินสีเพราะฉะนั้นวันนี้ทบทวนนะฮะทบทวนคุณสมบัติของพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ทบทวนทั้งหมดซึ่งเป็นหัวใจสูงสุดของการปฏิบัติธรรมกรรมฐานแบบวิปัสสนาทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานด้วยสมถกรรมฐานถ้าเกิดปัญญาก็จะรู้อย่างนี้แหละรู้ในการละทั้งรู้ทั้งละทั้งรู้ทั้งละได้เรียกว่าเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยใจที่เกิดสมาธิอย่างมั่นคงนั่นเองแล้วเกิดปัญญาส่วนวิปัสสนานี้เกิดปัญญาเกิดความรู้อย่างชัดเจนที่เรียกว่าเป็นมรรคอย่างโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคแล้วก็เป็นโสดาปัตติผลก็ละได้รู้แล้วละโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลเอาทบทวนเรื่องของโสดาบันเรื่องของโสดาบันในเบื้องต้นที่มีธรรมะประกอบอีก6ประการนอกจากละจักขยทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลวัฏฏปรมัตถ์แล้วเนี่ยก็ยังมีการไม่เชื่อถือสุขทุกข์หรือไม่ยึดตั้งถือมั่นในสุขในทุกข์ที่เกิดขึ้นเองที่ตัวเองทำและคนอื่นทำตัวเองและทั้งที่ตัวเองทำและคนอื่นทำ3ข้อ4เกิดขึ้นเองและตัวเองไม่ได้ทำ5คนอื่นก็ไม่ได้ทำ6ทั้งตัวเองทั้งคนอื่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็เพิ่มเข้ามาอีก6
ประการในความเป็นพระโสดาบันในความเป็นพระโสดาบันนี่เป็นนัยยะที่4แล้ววันนี้หมดเวลาเอามีเพิ่มเติมเข้ามาก็คืออ้อพี่เนติแก้วเกณฑ์กราบนมัสการครับอาจารย์นะวันนี้เขตราชบุรณะกทมฝนยังไม่ตกครับร้อนหน่อยส่วนเขตอื่นๆอาจมีฝนตกครับสรุปคือฝนตกไม่ทั่วฟ้าฝนตกไม่ทั่วฟ้าโอ้สาธุนะไม่เป็นไรอดทนก็เป็นธรรมดาฝนตกบ้างไม่ตกบ้างแต่ว่าน้ำไม่ท่วมก็ดีแล้วนะโมทนากับวินัยติเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้เข้าสู่เส้นชัยในรายการสำหรับท่านอื่นๆที่ผ่านไปแล้วที่ไม่ได้อ่านต้องขออภัยลืมไปมัวพูดนะไม่ได้ชำเลืองดูนะเวลาหมดขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใจภัยผ่านคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเถิดขอเจริญพร